คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลเลขหางประทัดแก้บนไอ้ไข่วัดไซวันหนึ่งตุลาคม2563ไอ้ไข่วัดไซให้โชคลุงวัย53ปีถูกหวยไม่ลืมเดินทางมาแก้บนด้วยประทัด 2,000 นัดพร้อมบอกเลขเด็ดงวด16ตุลาคม63เพื่อเตรียมนำไปเสี่ยงโชคต่อไปครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2563ที่วัดไซตำบลปางงิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองพบกับนายการดิษฐ์พุ่มสาขาอายุ53ปีชาวอ่างทองเล่าให้ฟังว่ามีเด็กผมจุกขี่ม้ามาเข้าฝันให้โชคจึงเดินทางมาตามฝันพบว่าที่วัดไซมีไอ้ไข่และม้าชื่อสงกรานต์ตรงกับความฝันจึงเข้ามากราบไหว้ขอโชคลาภและทำการส่งเลขที่ขันน้ำมนต์นำไปเสี่ยงโชคถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงนำประทัดจำนวน 2,000 นัดมาแก้บนครับท่านผู้ชมขณะที่ไอ้ไข่มาอยู่วัดไซนานกว่า1เดือนได้มีชาวบ้านต่างได้โชคลาภกันอย่างต่อเนื่องและมีคำล่ำลือเล่าขานว่าปรากฏกายให้เห็นเป็นเด็กผมจุกชอบเดินเล่นอยู่กับม้าภายในวัดยามค่ำคืนและยังได้เข้าฝันผู้คนหลายท่านอยากกินลูกจันทร์อยากกินนมเปรี้ยวอยากกินน้ำแดงบ้างก็ฝันว่ามีเด็กผมจุกมาเข้าฝันและมาให้โชคเมื่อได้มากราบไหว้ก็ได้โชคลาภดั่งใจหมายครับครั้งนี้ครับเลขหางประทัดไอ้ไข่วัดไซเป็นเลข68889ครับนักเสี่ยงโชคก็ไม่พลาดที่จะนำไปเสี่ยงโชคกันต่อไปครับนี่ครับ68889นะครับเลขหางประทัดไอ้ไข่วัดไซนะครับท่านผู้ชมครับใช้เป็นแนวทางได้นะครับให้โชคให้ใจกันมาหลายงวดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับไปดูกันชัดๆนะครับเดี๋ยวแอดให้ดูนะครับนี่ครับ68แล้วก็ชุด3ตัว889ครับนำเป็นแนวทางได้ในการเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16ตุลาคม63ที่จะถึงนี้นะครับไอ้ไข่วัดไซจะมาให้โชคให้ชัยกับเราแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมทายนี้แอดก็ขออำนวยพรท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขหางประทัดไอ้ไข่วัดไซ68889ทุกท่านทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ